มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนสาวฝันเห็นเต่ามาให้เลขตรงเลขที่บ้านเป๊ะๆเลยค่ะนับวันรอได้แล้วนะคะเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16ธันวาคม62ล่าสุดนะคะทำเอาโซเชียลแห่คอมเมนต์เจอเลขหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสต์ภาพเต่าพร้อมทั้งได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าฝันว่าพ่อเอาเต่ามาให้4ตัวมากองไว้หน้าบ้านบ้านเลขที่4ค่ะและนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะรวมทั้งมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บอกว่าพ่อก็9บ้านก็4เต่าก็4เป็น944บางก็บอกว่า44 49และ494ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ